วัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ชมสถานีโทรทัศน์ MC TV นะคะดิฉันอ้นพัชรานันท์พัชรวรานันท์นะคะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมบรรยากาศภายในงานนะคะมอบรางวัลเกียรติคุณนะคะคนดีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะณหอประชุมครุสภานะคะกรุงเทพนะคะเชิญไปชมบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะDragon Lake.
你在他跟丁平主舞蹈，谢谢各位，大家让你心想事成，身体健康，旅途愉快，谢谢大家。กรุงปักกิ่งมองโกเลียนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมในอาเซียนในประเทศไทยครับมีเสียงโซ่ดังกองท่าทับเชิญเลยว่าเข้ามามีเสียงโซ่Thank you.
ูอมรสัทธาคุณรูปต่อไปขยับมาข้างหน้านะครับขยับแรงมากแล้วจะได้กว้างขึ้นพระครูอมรสัทธาคุณดร.พระครูสิริปริยัติยาภิรมย์พระครูสังฆะปียาวัฒน์จันทสาโรพระอธิการธรรมนูญธรรมธีโรพระมหาราชเทวธรรมโมพระปลัดพัทรพงศ์นิรุตติเมธีพระอธิการสมัยปัญญาปโชโตพระครูปลัดคงเดชสุวัฒโนพระพงศ์พิชานปู่ฤาษีสมิงพายดาบสจันทโชโตลำดับต่อไปนะครับพลเอกนันท์ ธีรพันธ์ครับสาขาศึกษาปริญญาตรีที่1ครับท่านต่อไปนะครับคุณสุริยาบุญรำไพครับด็อกเตอร์ประภากิจสีสว่างด็อกเตอร์สุพิชยาสาครนางสาวลักษณาพันนารายธนสวัสดีจากช่อง5นะครับคนตำรวจตรีด็อกเตอร์ชรวัตรเจริญรัชภาคลำดับที่32นะครับด็อกเตอร์สุดาวันสุขใจอ๋อเหมือนหนักถึงไหมโอเคหนักไม่อะไรลำดับที่31นะครับพลตำรวจตรีด็อกเตอร์นรวัตรเจริญรัตน์ข้างครับลำดับที่32ด็อกเตอร์สุดาวันสมใจลำดับที่33นะครับคนตรีกิติพันธ์สุริพันธ์อร่อยไหมท่านแนะนำตัวไหนคะดิฉันชื่อบัวแก้วกองดวงนะคะเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้ววันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับรางวัลก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมสาขาอื่นที่หลากหลายนะคะก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่ยังมีผู้ที่สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราไว้นะคะเพื่อให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไปนะคะเป็นความภูมิใจของไทยเรานะคะที่เรามีวัฒนธรรมดีๆนะคะที่ยังคงไว้ต่อลูกหลานจนถึงปัจจุบันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะการแสดงของหลานวัฒนธรรมภาคอีสานนะครับจากมหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยให้ท่านแนะนำตัวหน่อยค่ะดิฉันสุนันสะอาดค่ะเป็นเจ้าของร้านปากกาสักคิ้วสักปาก5ธาตุค่ะแล้ววันนี้นะคะรางวัลทั้ง3สาขาที่ได้รับรางวัลอะไรคะวันนี้เรามารับรางวัลคนดีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นคนไทยได้เกิดในประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะปลูกฝังให้ลูกหลานรักวัฒนธรรมไทยค่ะซึ่งจะช่วงนี้ก็จะเป็นกระแสของใส่ผ้าสิ้นใช่ไหมคะนุ่งอะไรที่เป็นไทยๆค่ะรวมชุดไทยชุดผ้าใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามปลูกฝังลูกหลานทุกคนค่ะให้รักวัฒนธรรมไทยให้แต่งแบบไทยค่ะ
ันนี้แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราค่ะแล้วก็เยาวชนรุ่นหลังให้เราในชุดนี้ไม่ทราบว่าชุดอะไรก็สวยงามมากเลยอันนี้จะเป็นชุดเจ้านางค่ะชุดเจ้านางเชียงตุงจากเชียงใหม่ค่ะพอดีจะเป็นร้านของเพื่อนค่ะก็เลยเดินแบบให้เป็นชุดเจ้านางเชียงตุงค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่จิมมี่นะครับวิรัตสุวรรณวิไลกุลนะครับประธานชมรมปันน้ำใจอุ่นใจรักค่ะและความรู้สึกที่ได้รับรางวัลวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับและที่ได้รางวัลนี้ก็ขอขอบคุณพี่ยินดีนะฮะพี่ป้าก้าวนะพี่พรนะครับที่ให้โอกาสพวกเรามาตรงนี้นะฮะปกติเป็นคนจัดงานรางวัลแล้ววันนี้ได้มารับเองภูมิใจอย่างมากแล้วแล้วก็จะทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีให้กับสังคมตลอดไปแต่ตอนนี้พี่ก็ทำความดีอยู่แล้วด้วยทำทุกวันตอนนี้ทำไปทุกวันไม่ต้องห่วงทำได้ตลอดทำอะไรไปกับประชาชนไหมคะที่พี่จะมีงานอะไรของพี่เราจะมีงานอีกทีนึงเดือนก้าวันที่ก้าวมิถุนายนนะครับงานกินนารีทองนะครับปีที่4ที่กระทรวงที่กระทรวงมาติดตามจาก BMC TV ได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊กมากนะคะครับสวัสดีค่ะนะครับอันนี้กรณีสวัสดีค่ะชื่อดร.วรจิวนะคะยานพ่อปู่ฤาษีตาไฟนะคะเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแล้วก็เป็นกรรมการของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่แก่คนสวยนะคะที่เรียนเชิญมารับรางวัลนะคะคนดีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งปกติก็ทำเป็นนิดอยู่แล้วนะคะก็ได้บอกให้ทุกคนนะคะรักผืนแผ่นดินไทยและทุกครั้งที่มีการทำบุญนะคะก็จะอุทิศมหากุศลให้พ่อหลวงและรวมถึงส่งพลังบุญให้องค์ปัจจุบันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสวมเสื้อผ้าไทยรักคนไทยสามัคคีต่อกันนะคะและพื้นแผ่นดินไทยจะน่าอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นสยามเมืองยิ้มยิ้มอย่างระไมแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเนี่ยรุ่งเรืองร่ำรวยแน่นอนค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะดิฉันกรุณาพรลิลี่นะคะเลขาธิการของสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้ความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับรางวัลนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการรับประกาศเกียรติคุณและรางวัลในวันนี้ค่ะค่ะชุดนี้สวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะวัฒนธรรมไทยด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเดือนนี้เดือนเมษาเลยใส่สีม่วงเหรียญของเราสมเด็จพระเทพรัตนไตรค่ะค่ะค่ะก็ฝากประชาชนรุ่นหลังไว้ให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะก็นะคะวันนี้ก็รู้สึกนะคะว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังกระแสแรงมากเลยนะคะจากบุพเพสันนิวาสเราจะเห็นได้ว่าการแต่งกายแบบชุดไทยไม่เคอะไม่เขินเลยแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณท่านมากนะคะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะผมอำนาจวาสนาพมรพลนะครับหรือว่าอำนาจวาสนารอกรักเมียพารวยศิลปินนักร้องลูกทุ่งหัวล้นคนแรกของเมืองไทยครับค่ะวันนี้ได้รับรางวัลอะไรคะวันนี้ก็มารับรางวัลเกี่ยวกับอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านบทเพลงนะครับผมเป็นนักร้องลูกทุ่งก็เลยได้มารับรางวัลคนดีอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยครับวันนี้ดีใจครับเป็นรางวัลที่2แล้วเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลเหมราชปีนี้ก็ได้รับอีกหนึ่งรางวัลดีใจมากครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านในวงการนะครับมองเห็นคุณงามความดีที่ผมเอาหน้าพุทธาได้สืบสานวัฒนธรรมด้านเพลงลูกทุ่งมา30กว่าปีนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผลงานเพลงออกทาง YouTube อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทางคลื่นวิทยุทุกๆคลื่นเลยนะครับครับผมฝากผลงานเลยค่ะก็อำนาจวาสนารอกรักเมียพารวยบทเพลงซึ่งสร้างชื่อให้กับผมอำนาจวาสนาตอนนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยมีอัลบั้มหรือว่าซิงเกิลใหม่ตอนนี้ก็คาถาบูชาเมียตอนนี้ก็ทางสถานีวิทยุก็กำลังเปิดกันอยู่ทางด้าน YouTube ก็มีนะครับท่านที่ต้องการฟังผลงานของอำนาจวาสนาก็เปิดไปทาง YouTube พิมพ์อำนาจวาสนาในนั้นมีเพลงมากมายนะครับให้ท่านได้ฟังได้ชมกันครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลขอบคุณค่ะค่ะท่านดร.ค่ะช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะค่ะดร.กัญญาภักดิ์ลินนะคะประธานกรรมการบริษัทไวทาเซลคอปประเทศไทยค่ะค่ะแล้วความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็ความรู้สึกนะคะสำหรับคนไทยนะคะก็
มีความรู้สึกว่าเป็นคนดีของสังคมนะคะแล้วก็งานนี้ก็จะเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะในการที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะค่ะมีความรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะความรู้สึกแบบดีมากค่ะค่ะแล้วก็จะนำรางวัลนี้ไปบอกลูกหลานด้วยใช่ไหมคะให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเสื้อผ้าไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ประมาณนั้นเลยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะท่านช่วยแนะนำตัวให้ประชาชนรู้จักหน่อยค่ะครับผมพลตำรวจตรีนรวัฒน์เจริญราชภาคครับได้รับรางวัลอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสาขาวิถีไทยวิถีพุทธครับค่ะแล้วความรู้สึกที่ได้รางวัลในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมได้ช่วยงานพุทธศาสนามากว่า20ปีในเรื่องของการจัดวิปัสสนากรรมฐานเน้นถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานะครับที่ยุพุทธิกะสมาคมที่เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานครับแล้วก็เป็นเรื่องของการแสดงมุทิตาว่าได้ทำอะไรก็อิ่มบุญครับวันนี้อิ่มบุญใช่ไหมคะท่านอยู่กับพระพุทธศาสนาแล้วก็อนุรักษ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามานานแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครับแก่นแท้ของพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติธรรมนะครับไม่ใช่เปลือกไม่ใช่กระพี้ก็แก่นที่ศูนย์ที่เราทำงานอยู่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะค่ะยินดีกับท่านด้วยนะคะที่ท่านได้รางวัลในวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อดร.สุดาวรรณสมใจนะคะเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุดันทานะคะค่ะแล้ววันนี้ได้รับรางวัลอะไรเอ่ยได้รับรางวัลเกี่ยวกับอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะค่ะความรู้สึกที่ได้รับรางวัลวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยกำลังรณรงค์ในเรื่องของประเพณีไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะทุกคนทุกท่านนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจในการที่จะแต่งชุดไทยนะคะไม่ว่าไปไหนก็จะเห็นชุดไทยเยอะมากนะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยก็ควรจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้หลายๆภาคส่วนก็นิยมแต่งชุดไทยนะคะไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเห็นคนแต่งชุดไทยเราก็มีความภาคภูมิใจรางวัลอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและก็มีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ทำให้คนไทยรักประเทศไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไปยิ่งยืนนานเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะลำดับที่9ทับ2นะครับนายมนตรีขออะไรครับนายมนตรีรัตนคชะลำดับที่91ดร.อดิศรหันคำจรลำดับที่92ค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของสถานีโทรทัศน์ VMC TV นะคะโอกาสหน้านะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมสาระดีๆและบรรยากาศดีๆแบบนี้อีกนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณและสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ